สวัสดีค่ะหม่อมสุภารัตน์ค่ะวันนี้หม่อมจะมาตอบคําถามที่ผู้ป่วยไตถามมานะคะว่าไตเสื่อมสามารถที่จะดื่มน้ําขิงน้ําใบเตยน้ําดอกอัญชันหรือว่าน้ําเก๊กฮวยได้หรือเปล่าหม่อมแนะนําอย่างนี้นะคะว่าสามารถที่จะดื่มได้ค่ะควรที่จะต้มทานเองค่ะไม่แนะนําให้ใส่เข้มข้นมากก็คือแค่ให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสชาตินิดหน่อยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของความหวานของน้ำตาลที่จะใส่เข้าไปนะคะสำหรับผู้ป่วยไตที่มีเบาหวานร่วมด้วยแนะนำให้ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ส่งผลต่อค่าไตแล้วก็ค่าน้ำตาลที่จะสูงขึ้นด้วยอะค่ะส่วนไตระยะ4ระยะ5ต้องจำกัดเรื่องของภาวะน้ำเกินนะคะถ้ายังไงข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่อง YouTubeของแม่ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ